น้องบอกว่าวันนี้ทําหม้อแกงไว้ให้พี่พัดเข้าโรงเรียนไหมคะให้แวะมาเอาหน่อยได้ยินดังนั้นเราไม่รอช้าค่ะมาถึงหน้าห้องน้องเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยห้องหนูร้องมากเลยวันนี้รายการบุกบ้านโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะทุกคนค่ะนี่คือน้องฟ้าค่ะน้องบอกว่าทำอะไรนะทำหม้อแกงไว้ให้หม้อแกงไปพาให้มอสิโนว่าสิโนพาไปสัมภาษณ์งานใครมาเขายังอยู่นะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่แต่กำลังอบอยู่นะคะกำลังอบอยู่เลยพอรู้ปุ๊บพี่พัดก็รีบมาเลยนะคะเพราะว่าขัดต่อร่างพอรู้ปุ๊บรีบมาเลยเพราะว่าอยากกินแล้วอันนี้คือมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะหอมเจียวโอ้ยหอมเจียวหอมเจียวเป็นเจียวเนาะใช่ค่ะเก่งเนาะหนูเจียวได้ยังไงวะเนี่ยปกติพี่เจียวแล้วมันไม่ได้แบบเนี้ยมันจะนิ่มมั้ยก็ไรเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเอาใส่เอ้ยไม่ต้องรอน้ำมันร้อนอ่ะก็คือเทน้ำมันใส่แล้วก็หอมใส่เลยเจียวเลยใช่ค่ะแล้วพอมันเริ่มเหลืองแล้วแบบพอเหลืองแล้วเราก็ตัดออกเลยนี่นะคะห้องสองสาวโสดนะคะน้องฟ้ามีรูมเมทก็คือก๊อฟนะคะสองคนนี้จะอยู่ที่นี่เป็นห้องนอนแล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูมุมกว้างนะคะแป๊บนึงนะห้องรกอ่ะไม่รกหรอกนี่ไงทุกคนเข้ามานะคะเข้ามาแล้วห้องมันจะเป็นไม่ได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมแต่มันจะแบบเหมือนเป็นมุมครัวโผล่มาให้เรานิดนึงใช่ตรงครัวเหมือนสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะสองคนเราจะไม่เปิดเข้าไปดูเพราะว่าน่าจะแบบว่ารกไหมคนรกเลยอย่าเปิดที่สุดข้างนอกยังรกอ่ะเอาเป็นว่านี่สองห้องเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เต้นๆๆๆ นะคะตรงนี้เป็นมุมแบบว่าเรียนหนังสือนู่นนี่นั่นนะอันนี้แบบเรียวๆเลยนะคะน้องบอกว่าไม่ได้เก็บเลย ก็มีหนังสือเรียนมีเครื่องแต่งหน้านะมีออปชั่นต่างๆนานานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้าค่ะน้องบอกว่าห้องนอนรกใช่ไหมเมื่อกี้แอบไปส่องดูแล้วก็ไม่ได้รกนะคะเราก็เลยจะขออนุญาตบุกห้องนอนให้ดูว่าประมาณว่าถ้าเกิดว่าน้องที่มามีเพื่อนมาแล้วมาอยู่กับรูมเมทอ่ะจะเป็นลักษณะห้องแบบไหนนะคะซึ่งทุกหอก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่เรายกตัวอย่างหอนี้ให้ดูแล้วกันเนาะเปิดแล้วนะคะปิ้วอ้าวไม่โฟกัสนี่เลยก็จะเป็น2เตียงแบบนี้นะคะ2เตียงแบบนี้เลยแล้วก็มีระเบียงมีแอร์นะคะตรงนี้น้องก็แบ่งกันชัดเจนก็คือมีโต๊ะเขียนหนังสือข้างในห้องคนนึงข้างนอกห้องคนนึงนะคะอันนี้อบแห้งแล้วอันนี้ก็น่ากินค่ะอันนี้อบแห้งอันนี้แบบอบแห้งเลยใช่ค่ะอบแห้งอันนี้ไม่มีน้ำมันทำขนมกำลังเดือดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะอุ๊ยน่ากินมากเลยวันนี้จะอบขนมไปให้เซนเซ่เหรอคะใช่ค่ะทำไมคะเพื่อเซนเซ่พาไปสัมภาษณ์งานอยากขอบคุณเขาใช่ไหมเซนเซ่เซนเซ่หางานให้แล้วก็ช่วยทุกอย่างเลยก็เลยจะเอาขนมไปให้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าสัมภาษณ์งานพิเศษเป็นยังไงบ้างงานอะไรที่หนูไปสัมภาษณ์หนูไปสัมภาษณ์งานใครโง่งานบริบาลดูแลผู้สูงอายุใช่ค่ะเขาถามอะไรบ้างคะเป็นยังไงบ้างของหนูอ่ะเขาถามเกี่ยวกับเขาดูประวัติของหนูแล้วแบบคุณจบแพทย์แผนไทยเขาก็ถามเกี่ยวกับด้านแพทย์แผนไทยอย่างเดียวเลยว่า4ปีเรียนแพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้างแล้วก็อยากทำอะไรประมาณนี้ค่ะมีแนวโน้มว่าจะได้ไหมคะคิดว่าไม่รู้เลย50 50 50 50แล้วส่วนดูแลผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างคะมีกี่ชั้นเป็นตึกแบบไหนผู้สูงอายุ5ชั้นเป็นตึก5ชั้นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกคล้ายๆแบบว่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็ใหญ่มากไปไกลจากโรงเรียนไหมคะปั่นจักรยานประมาณ15นาทีอ๋อก็ไม่ไกลมากนะคะใช่ค่ะก็โอเคเป็นเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเรามารอฟังผลกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะกับต้องฟ้าขอบคุณนะคะ
ายบายค่ะ